ชาคริตสงสารภรรยาพยายามมีลูกคนที่สองมาสองปีแล้วไม่ได้สักทีต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยสำหรับครอบครัวของพระเอกหนุ่มชาคริตย้มนามกับภรรยาคนสวยคุณแอนพัิราแล้วก็ลูกชายอย่างน้องโพถ้าใครที่ได้ติดตามจะรู้ดีว่าบ้านนี้เขาอยู่กันอย่างเรียบง่ายไม่หวือหวา พยายามปลูกฝังลูกชายให้อยู่ง่ายกินง่ายซึ่งทั้งคู่มีทายาทมาเติมเต็มความรักแล้วก็สร้างความสุขให้กับครอบครัวหนึ่งคนก็คือน้องโพนั่นเองและด้วยความที่เป็นเด็กขี้เล่นแล้วก็ทเลนสุดๆทำเอาแฟนๆตกหลุมรักกันเป็นแถวเลยจนตอนนี้ก็กลายเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนไปแล้วแถมยังมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากอีกด้วย แล้วก่อนหน้านี้หนุ่มชาคริตก็เคยเปรยเยว่าอยากจะมีลูกคนที่สองแล้วเพราะมองว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมจึงมีการดูแลสุขภาพแล้วก็เตรียมความพร้อมล่าสุดชาคริตก็ได้เผยเรื่องการมีลูกคนที่สองไว้ว่า แพนมีลูกคนที่สองเดินหน้ามาสองปีเต็มแล้วที่เคยบอกว่าอยากได้ลูกสาวเวลาผ่านไปไวจนครบรอบแต่งงานห้าปีก็เลยสะดุ้งว่าลูกสาวยังไม่มาสักทีทำยังไงเนี่ยต้องมาจริงจังแล้วทางสะดวกเพราะว่าน้องโพถามถึงการมีน้องตลอดเลยเลงหากว่าวิธีธรรมชาติแล้วเนี่ยยังเงียบก็พร้อมใช้ทางการแพทย์ช่วยอย่างไรก็ตามก็ต้องขอเป็นกาลังใจให้หนุ่มชาคริสย้ำนํากับครอบครัวด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ